บิณฑบาตกับเทวดานางไม้รู้วันมรณภาพล่วงหน้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของสุดยอดพระเกจิแห่งภาคใต้ผู้มีตำนานเล่าขานถึงอภินิหารต่างๆมากมายนั่นคือหลวงพ่อพัฒนารโทเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเป็นพระเกจิเรืองพุทธาคมมีผู้ศรัทธาอย่างมากเรามาติดตามประวัติท่านกันเลยครับหลวงพ่อพัฒน์ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2405ณตลาดบ้านดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดพระโยกปีพุทธศักราช2430ท่านเชี่ยวชาญกสิณเตโชกสิณและปฐวีกสิณครั้งหนึ่งท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อท่านปฏิบัติด้านจิตจนแก่กล้าจึงอยากจะลองอำนาจสมาธิของท่านว่าการปฏิบัติของท่านสามารถแผ่บุญไปให้เทวดาได้ท่านจึงได้เดินทางเข้าป่าลึกเป็นวันๆเมื่อท่านปรากฏพอตกกลางคืนท่านยังทำสมาธินั่งตั้งแต่ค่ำจนถึงสว่างเมื่อออกจากสมาธิท่านรู้สึกอิ่มเอิบไปด้วยบุญท่านจึงได้ห่มจีวรไปบิณฑบาตแต่หากใครเห็นท่านสงสัยว่าอยู่ในป่าลึกขนาดนี้จะไปบิณฑบาตที่ไหนท่านจะอุ้มบาตรเดินไปตามต้นไม้ใหญ่ท่านจะไปยืนนิ่งสักพักแล้วก็เปิดฝาบาตรพอปิดฝาบาตรท่านก็จะให้ยะถาสัพพีทุกๆต้นไม้ท่านก็จะทำแบบนี้ทุกๆครั้งเมื่อท่านบิณฑบาตพอแล้วท่านก็จะไปนั่งข้างลำธารน้ำในลำธารมาใส่ในบาตรแล้วฉันน้ำในบาตรนั้นท่านเล่าว่าน้ำในบาตรนั้นเมื่อฉันลงไปจะเกิดอาการซาบซ่านมีกำลังเกิดขึ้นแบบแปลกประหลาดและจะอิ่มไปตลอดทั้งวันเห็นได้ว่าข้าวที่เทวดาใส่เป็นของทิพย์หลวงพ่อพัดก็ฉันข้าวทิพย์ก่อนมรณภาพหลายปีหลวงพ่อพัดได้มอบภารกิจหน้าที่ของวัดไว้กับหลวงพ่อเจียวสิริวันโนพระภิกษุผู้น้องให้เป็นผู้ดูแลบริหารกิจการงานของวัดแทนท่านส่วนท่านก็มามุมสงบในเขตปริมณฑลของวัดใหม่โดยใช้ศาลาที่พักศพในป่าช้าเป็นที่พำนักแล้วทุ่มเวลาส่วนใหญ่ไปกับการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาทำกรรมฐานวิปัสสนาให้รู้กำหนดก่อนมรณภาพหลวงพ่อพัดได้บอกกับศิษย์ผู้ใกล้ชิดให้ทราบล่วงหน้าวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษย์ได้ทราบต่างก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคำพูดของหลวงพ่อพัดมักจะกลายเป็นความจริงทุกประการครั้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2485หลวงพ่อพัดได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค่ำจนเวลาประมาณ 8:43 นาทีท่านได้ละสังขารอย่างสงบในท่านั่งสมาธิเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแม้เวลาผ่านไป7ปีหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วสังขารของท่านก็ยังไม่เน่าเปื่อยสิริอายุ80ปี56พรรษาวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงของท่านคือพระกสิณรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2472มีทั้งเนื้อผงและเหรียญปั๊มปี2505ท่านได้สร้างวัตถุมงคลครั้งใหญ่ที่สุดมีด้วยกันหลายพิมพ์ปลูกเสกโดยคณาจารย์ชื่อดังทางภาคใต้หลายองค์